จากที่มาของคนในรัฐสภาให้ดูที่การกระทำเลือกตั้งมารผมให้ดูที่การกระทำดีกว่าอะโอเคไปฟังท่านนายกพูดถึงเรื่องคุณเจเลเปิดความในใจกันสักนิดไหมดีค่ะเชิญฟังไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะเรื่องจดหมายอำลาของคุณเจเลพันเปลืองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะเพราะนั้นก็วันนี้ผมก็ได้ส่งเรื่องให้ท่านประธานสนช.ได้มีการตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรอย่างไรนะครับสรุปก็คือจะส่งเรื่องไปให้อาจารย์พรเพชรประธานสนช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเป็นจริงหรือไม่รอดูต่อไปว่าจะไปตรวจสอบแล้วผลออกมาอย่างไรไม่ต้องรอสิอยากดูนายกสั่งแล้วไม่ต้องรอผมรู้แล้วอาจารย์พรเพชรจะตอบอย่างไรไม่ได้ต้องรอผมรู้แล้วว่าอาจารย์พรเพชรจะตอบอย่างไรตอบว่าอาจารย์พรเพชรจะตอบว่าอะไรคะที่จริงอาจารย์พรเพชรที่จริงอาจารย์พรเพชรตอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าบอกว่าเรื่องเด้งคุณเจเลเป็นเรื่องของคสช.ไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์พรเพชรเอาต้องกลับมาถามท่านนายกป่ะคสช.เป็นเด้งเพราะอะไรเอาคสช.อิงข้อมูลจากสภาหรือเปล่าก็ต้องอิงจากสภาสิไม่ส่งเรื่องมาถ้าอิงข้อมูลจากสภาอาจารย์พรเพชรต้องตอบแต่อาจารย์พรเพชรตอบก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานมั้งบอกว่าคำสั่งเด้งคุณเจเลมาจากคสช.ตอบอะไรไม่ได้จบงั้นเดี๋ยวกลับไปถามใหม่ท่านนายกสั่งให้มาตรวจสอบไปพักกันสักครู่ค่ะ